สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิเศษนะครับสวัสดีในส่วนของทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีครัสวัสดบีครสวัสัดีคบ่ะแนะนําตัวหน่อยครับครับผมต่อนะครับจากโครงการวิ่งด้วยกันครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอยู่หลังผมไม่ต้องแนะนําหรอกอ๋อคุณอิกซี่นะครับผมหรืออิกซานั่นเองก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็พี่ต่อมากับกิจกรรม Run Together ครับ Run Together วิ่งด้วยกันครับอ๋อตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่9อ่ะครั้งที่9วันเสาร์ที่12ธันวาคมเป็นครั้งที่9ไม่ได้จัดครั้งแรกเหรอครับเนี่ยไม่ครับเราจัดมาแล้ว8ครั้งนะครับก็วันครั้งต่อไปจะเป็นวันที่ครั้งที่9ละในห้องนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือคนตาบอดทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ก็ตาบอดตาใสนะครับอันนี้ก็ตาบอดตาใสอันนี้ก็ตาบอดเหมือนกันนะครับแต่ตาไม่จริงครับผมในที่นี้จะมีตาบอดตาใสอยู่2คนนะครับคือผมแล้วก็คุณอีกส่วนพี่ต่อนั้นก็แบบเขาเรียกว่าครบ33ประการมองเห็นครับมองเห็นเป็นพี่เลยต้องเรียกเป็นพี่ไปก่อนผมจะได้อายุน้อยไม่รู้อายุเท่าไหร่ล่ะอีกเรียกคุณว่าอะไรในส่วนของตรงนี้นะครับ Run Together คำว่าวิ่งด้วยกันช่วยบอกความหมายนิดนึงครับคือโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะให้คนพิการเนี่ยเขาได้มาออกกำลังกายนะครับเราก็เลยจัดโครงการขึ้นมาชื่อว่า Run Together วิ่งด้วยกันนะครับคืออย่างคนตาบอดอย่างเงี้ยครับการวิ่งเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยใช่ไหมจะถือไม้เท้าวิ่งไปมันก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยมีอาสาสมัครที่จะมาวิ่งด้วยกันนะครับวิ่งเป็นคู่วิธีการนะครับวิธีการก็คือวิ่งเป็นคู่ครับเราจะมีอาสาสมัครหรือเราเรียกว่าวิ่งคีไม่ได้ใช่ไหมวิ่งคีไม่ได้ไปสองคนเลยค่ะถ้าไปเอ้าเราอยากจะวิ่งกัน3คนเลยอ่ะสามคนจริงๆก็ได้นะอาสาสองอาสาสองคนตาบอดหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยคือคู่หนึ่งคู่กันอ๋อจริงๆไม่ใช่คนตาบอดค่ะเป็นคนพิการทุกประเภทใช่จริงๆเราทุกประเภทนะครับหูหนวกยูแชร์ทางการเคลื่อนไหวต่างๆเรารับหมดแต่ในช่วงแรกเนี่ยคือคนที่ให้ความสนใจคือพวกเราชาวตาบอดใช่ครับดีใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งโครงการครั้งแรกเนี่ยย้อนจำได้ไหมครับวันไหนเราจัดช่วงเดือนเมษา2550ปีนี้แหละครับปีนี้เลย58ใช่58เมษาปีนี้ฮะครับแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยมีคนมาอยู่12คน12คนพี่ต่อคนที่1พี่ต่อคนที่2พี่ต่อคนที่ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ครับคนตาบอดมาด้วยกันทั้งหมด12คน12คนอาสาใช่อาสามา12คนเหมือนกัน12คน2โหลใช่ครับผมมาแค่12คนเองนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยมันก็ขยายมาเรื่อยๆครับนะครับจนกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยมาประมาณ70คนนะคนใช่นะจำได้ประทับใจมากที่หมอคอมไปด้วยอ่ะครับใช่ไหมก็มีคนพิการมาประมาณ70ล่าสุดผมหนีนะล่าสุดเป็นที่สวนรถไฟสวนรถไฟเดี๋ยวต้องไล่มาก่อนครั้งแรกเนี่ยจัดที่ไหนคะสวนลุมสวนลุมส่วนใหญ่จะเป็นสวนลุมแต่ว่าบางทีสวนลุมมาจองไม่ได้มันเต็มเดือนพฤศจิกที่ผ่านมาไปจัดที่สวนรถไฟครับตรงนี้แหละที่สับสนเพราะอะไรรู้ป่ะที่รู้จักที่นี่ครั้งแรกจริงๆอ่ะต้องขอบคุณคุณณัฐวุฒิอมรวิวัฒน์อ่ะรู้จักไหมคะนั่นแหละคุณณัฐเขาเป็นคนพาไปครั้งแรกที่สวนรถไฟตอนนั้นที่เขานั่งวินแชร์ไปอ่ะครับครับฟิตมากเลยคุณณัฐบอกว่าอะไรนะช่วงนี้พี่ต่อโทรมาผมก็อยากไปนะแต่พอดีผมเพิ่งขาผมยังไม่แข็งแรงนั่นแหละก็เลยพาอีกไปแทนทีนี้ก่อนหน้านี้จำได้ว่าเคยได้ยินว่าไปจัดที่สวนรถไฟทีนี้ก็เลยเข้าใจมาตลอดเลยว่าอ๋อจริงๆส่วนใหญ่เขาคงจัดที่สวนรถไฟมั้งอะไรอย่างเงี้ยเรามาเชิญชวนกันก่อนเดี๋ยวตรงนี้นะครับเพื่อนๆช่วงพิเศษเนี่ยผมจะไปแทรกอยู่ในฟังสบายไอทีสัปดาห์หน้าก็คือวันที่8ธันวาคมสิงหาไปเลยวันอังคารที่8ธันวาคมนะครับกิจกรรมที่พี่ต่อจะจัดเนี่ยเป็นครั้งที่9ครับ9นะครับเลขดีด้วยนะ Run Together วิ่งด้วยกันครับค่ะสถานที่สถานที่วันที่ก่อนวันที่12ธันวาอีกหูเดี๋ยวนะวันนี้วันที่8นะครับ9 10 11 12เอานี้ข้างล่างให้มันนับได้ไหม5วันไม่ต้องพอ9 10 11 12ครับโอ้ยเหลือแค่4วันเองใช่ครับแล้วถ้าฟังรายการปุ๊บสนใจปั๊บโทรมาที่เราได้เลยครับเบอร์จดเบอร์ไหมจด086อันนี้ไม่มีค่าโฆษณานะไม่มีครับ086ครับ069ครับ5652โอ้อันนี้จะมีตัววิ่งข้างล่างได้ป่ะครับไม่มีครับไม่มีครับอีกทีนึงมีอย่างอื่นวิ่ง086069ครับผม5652โอ้โหติดต่อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่แล้วนอนก็ขอนอนกันครับคือโทรมาได้ตอนนี้ครับรับไม่จำกัดครับขอให้มาเถอะแล้วถ้าเกิดคลิปเนี้ยพอดีผมเอาออกช่อง YouTube ของผมเองด้วยหมอคอม1414ครับคนตาดีดูแล้วอยากจะมาร่วมวิ่งเป็นอาสา
รับไหมสมัครได้ครับรับนะครับโอ้โหแต่ต้องบอกนึงว่าสายเต็มเร็วมากนะใช่คือเรารับ70คนเนี่ย5นาทีเต็มนี่ผมก็ไปฝากช่องผมไว้ด้วยที่จริงๆสัมภาษณ์ที่อีกก็พูดได้นะอ่ะแล้วพูดให้เอาป่ะว่าคือจริงๆอะนะสเต็ปแรกเนี่ยนะเขาก็จะรับคนพิการก่อนนะคะพอรู้ยอดคนพิการปุ๊บเขาก็จะให้อาสาเนี่ยไปลุ้นระทึกตอนช่วงใกล้ๆวันประมาณล่วงหน้าสักไม่กี่วันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีกลุ่มค่ะฟาเซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มชื่อว่าวิ่งด้วยกันครับวิ่งด้วยกันภาษาไทยเลยค้นหาคำนี้คำว่าวิ่งด้วยกันครับเราจะเจอเลยแล้วก็คนอบอร์ดก็เข้าไปได้และอีกกดถูกใจก่อนไม่ใช่ถูกใจมันเป็นกดเข้าร่วมกดเข้าร่วมมันเป็นกดเข้าร่วมครับแล้วก็เข้าร่วมมาในกลุ่มนี้แล้วเขามีอันนี้ด้วยนะมีอะไรประมาณว่าใครอยู่บริเวณพื้นที่ไหนอยากจะได้อาสาที่มาช่วยซ้อมวิ่งกันนะก็มีแชร์กันนี้ได้ค่าลงทะเบียนจำนวน0บาท0บาทครับจริงเหรอครับครับขอให้มาวิ่งเถอะเรามีทุกอย่างให้นะครับเรามีน้ำมีอาหารให้เรามีอาสาสมัครให้มีนี่ด้วยนะมีโซ่ไม่ใช่โซ่ก็ถ้าใครวิธีการเดินทางนะครับวันที่12ธันวาคมวันอาทิตย์สบายๆอย่างนี้เริ่มกิจกรรมกันตอนเวลาเฮ้ย12วันเสาร์6โมงครึ่งเสาร์เหรอเสาร์วันเสาร์ครับ2วันเสาร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับจูนหน่อยจูนหน่อย6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งก็วิธีการเดินทางเนี่ยจะขับรถคงยากไปหน่อยนะนั่งสมมตินั่งแท็กซี่มาคือคนตาบอดมีรถกันเยอะนะครับผมครับเรามี BTS MRT รถเมล์นะครับใต้ดินมาได้ใต้ดินมาขึ้นสถานีสีลมเรามีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่สมรีเลยไม่ใช่สีลมนะครับสีลมนะครับไม่ใช่ขึ้นลุมพินีนะเพราะขึ้นลุมพินีมันจะมีประตูอีกฝั่งนึงขึ้นปุ๊บบอกกับเจ้าหน้าที่รปภว่าจะมาสวนลุมนะแล้วเรามีสตาฟเรายืนอยู่ตรงประตูทางออกเลยนะครับสตาร์ทหรือสตาฟครับสตาฟครับสตาฟนี่ตอนนี้อ๋อเจ้าหน้าที่ครับผมครับอย่าไปบอกนะขอสตาร์ทหน่อยเดี๋ยวยุ่งนะครับแล้วปึ๊บลานที่เราจะจัดกิจกรรมชื่อว่าลานตะวันยิ้มครับตะวันยิ้มตะวันยิ้มครับตะวันยิ้มถามพี่ต่อหน่อยพี่ต่อเคยขึ้นโดนมุมสูงยังว่าข้างล่างเขาลงมาเขาเห็นเป็นรูปตะวันยิ้มจริงป่ะผมเห็นผมไม่เคยนะแต่เท่าที่ผมดูมันเหมือนรูปมิกกี้เมาส์มากกว่านะคือมันเป็นตรงกลางใหญ่ๆแล้วมันก็มี2อันเป็นหูอ่ะโอ้ทำไมมันถึงเป็นตะวันยิ้มผมว่ามันจะเป็นหนูยิ้มอะไรเงี้ยเหมาะกับการเป็นออดิโอเดสคริปชันมากเลยนะเนี่ยเออนะภาพเป็นตัวมิกกี้เมาส์อะไรอ่ะมิกกี้เมาส์เป็นหนูยิ้มสมละอ๋อเดี๋ยวสอบถามนิดนึงว่าเรานอกเรื่องมาเยอะว่ะจะบอกว่าคิดยังไงอะตั้งแต่แรกอะคิดยังไงอะถึงมาทำแบบเนี้ยอ๋อจริงๆเนี่ยผมทำงานด้านคนพิการมาแล้วนะครับเราผมทำนั่นอุปกรณ์การศึกษานี่นี่นี่จำไม่ผิดนะปีแล้วหมอคอมวิสามัญครั้งที่สองพี่ต่อมาหมอคอมวิสามัญใช่ไหมครับผมใช่ใช่ตอนนั้นมาอุปกรณ์เรื่องอุปกรณ์เล่นเส้นดินสอเล่นเส้นอ๋อนึกออกแล้วเป็นอุปกรณ์เล่นเส้นปากกาเล่นเส้นอ๋อนึกออกแล้วที่หมอคอมพูดจริงอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทัศการด้วยนะเดือนมีนาแต่ว่ายังไม่ได้ประชาสัมพันธ์เราไปเก็บภาพผลงานน้องๆจากโรงเรียนต่างๆมาที่ใช้อุปกรณ์ของเราครับนะครับเป็นภาพวาดแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเรามีศิลปินมา11คนที่วาดรูปของเขาเนี่ยโดยใช้ปากกาของเราปากกาเส้นๆนี่แหละแนวคนตาบอดเนี่ยเคยสัมผัสงานของพี่ตั้มไหมตั้มพิสุทธิ์มะม่วงหน้าตาเป็นยังไงนะผลงานของศิลปินแห่งชาติอันนี้มะม่วงมันหรือมะม่วงเปรี้ยวครับไม่ใช่ครับไม่รู้ของพี่ตั้มพิสุทธิ์เป็นตัวคาแรคเตอร์ของเขาเป็นคาแรคเตอร์เขาตอนเขาจินตนาการอยากรู้เขาจินตนาการถึงเป็นมะม่วงพันธุ์อะไรอยู่ลองไปจับดูลองไปจับครับผมแล้วก็มีศิลปินแห่งชาติมาด้วยแล้วก็อาจารย์ดังๆเนี่ยจะมาสร้างสรรค์ผลงานของเขาโดยใช้เล่นเส้นของเราว้าวเป็นมีนาเดี๋ยวจะจองคามาอีกทีนึงแวะมาคุยกันในรายการก็ได้นะครับได้ครับเดี๋ยวใกล้ๆมาอีกทีนึงเพราะเรามีแฟนคลับเยอะมีอยู่5คนยอดแล้วในนี้ก็3แล้วนะรายการชั้น5คนนะในนี้ก็3แล้วป่ะใช่แล้วครับของที่กล่องดินสอนี่เคยได้ยินจากพี่โอเล่รู้จักที่อาร์ตพี่โอเล่อาร์ตครับนั่นแหละเพราะว่าพอแกก็จะเคยพูดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่เราก็เคยไปเข้าร่วมอาร์ตฟอร์ออลครับเรานอกเรื่องมาไกลแล้วกลับมาที่นอกจากในส่วนของตรงเนี้ยได้ทำในส่วนของอุปกรณ์การศึกษาต่อครับแล้วก็เราก็จัดกิจกรรมนะครับคือจัดกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เหมือนกับคนพิการเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นนะครับแล้วเนี่ยเราจัดพาไปดูหนังนะครับเราพาน้องตาบอดไปดูหนังจัดมา2ครั้งแล้วนะเดี๋ยวก็จะมีจัดอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องคุณน้องแดงกันนะครับก็มีเรื่องaudio description เข้ามาเข้ามานะครับก็เรามีพาน้องๆไปเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่า
หันน้องไปทะเลไปสวนสัตว์ว้าวผู้ใหญ่ก็อยากไปนะครับผู้ใหญ่อยากไปนะครับแล้วก็มีจัดวิ่งนะครับวิ่งที่เป็นแบบรายเดือนนะครับก็รายเดือนใช่คือไม่ใช่เติมเงินคืองานวิ่งเนี่ยมันจะมีอยู่2งานไม่ใช่เติมเงินครับคืองานวิ่งเนี่ยมันจะจัดทุกเดือนเดือนละครั้งเป็นการซ้อมซ้อมเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมเรียกว่าเป็นการซ้อมพวกไม่ใช่แล้วครับน่วมเลยนะครับทุกเดือนละครั้งแล้วก็แต่ว่าเราจะมีงานวิ่งใหญ่ตอนมีนามีนาเนี่ยวันที่20มีนามันต่างกับวิ่งน้อยยังไงครับไม่ใช่ละคือวิ่งซ้อมเนี่ยเราวิ่งกันแค่ 2.5 กิโลรอบสวนลุมนะครับวิ่งใหญ่เนี่ยเราปิดถนนวิ่งเลยโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเราวิ่งกัน10กิโลตั้งแต่หน้าสมาคมยันถึงหน้าซอยไม่ใช่นั่นน้อยไปไม่ใช่อันนี้โดนยัดเยียด10กิโลเนี่ย10กิโลไกลเราอ่ะคือเรามี3ระยะเรามี10กิโลเรามี5กิโลเรามี 2.5 กิโลว้าวแต่เราอยากจะทำให้ได้นะอยากให้วิ่ง10กิโลเพราะว่าเราเคยพากลุ่มของเราเนี่ยประมาณ20คู่ไปวิ่งละ10กิโลเขาวิ่งได้นะแต่เหนื่อยหน่อยแต่มันวิ่งได้อ่ะเราทำได้ที่ไหนทำได้ที่ไหนคะตอนนั้นไปวิ่งงานของสสส.ที่ราชดำเนินอ๋อคุณน้องคุณน้องโอ้เออตอนนั้นวิ่งได้นั้นวิ่ง10กิโลประมาณสักแบบวันนั้นนะไอ้หมอคอมนี่นะคนนี้นะครับไปรอบเดียวครับวิ่ง 2.5 กิโลกลับถึงบ้านรู้ว่าตัวเองแก่เลยครับเฮ้ยจะบอกว่ามันต้องวิ่งสม่ำเสมอมันเป็นการฝึกซ้อมใช่มันต้องฝึกซ้อมบ่อยๆรอบนี้ก็ยังคิดหนักเลยครับต้องเอาชนะกิเลสตัวเองอ่ะให้ได้ต้องเอาชนะความขี้เกียจตัวเองในการลุกออกจากเตียงมาวิ่งใช่แล้วอันนี้ขอยืนยันนอนยันเลยนะว่ามันเห็นผลจริงๆนะกับการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอ่ะทั้งร่างกายทั้งสุขภาพทั้งอะไรหลายอย่างเลยจริงที่สำคัญคือมันสนุกได้เจอเพื่อนเจอสังคมเจออาสาน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วทีนี้สงสัยอีกว่าเราคิดสมมติว่าที่ไปร่วมกับสสสหรือว่าไปร่วมกับอย่างของที่เขาจะมีได้ยินว่าของสสสหรือจะมีช่วงคันวาอีกใช่ไหมอ่ะไอ้ตรงนี้คือเราตัดสินใจยังไงว่าเราจะไปเข้าร่วมกับของคนอื่นอันไหนคนนอกเนี่ยอย่างของสสสที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปร่วมกับเขาสสเขาชวนมาครับโอ้เขาชวนมาใจง่ายนะครับอย่างนี้ครับไม่ใช่แล้วเขาก็ให้บัตรมาอ๋อมีบัตรด้วยครับถ้าไม่มีบัตรจะบัตรเบ่งใช่ไหมครับผมถ้าไม่มีเขาไม่ได้นะจริงๆเนี่ยไอ้พวกงานวิ่งเนี่ยมันต้องเสียตังค์ไงอ๋ออ๋อก็เสียประมาณแบบ500-400อย่างเงี้ยวิ่งคนนึงมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรมาใช่มีเสื้อมีเหรียญแต่ว่าถ้าเป็นงานของทศเนี่ยเขาก็อาจให้กลุ่มเราเอาไป20ใบสมมติ20ชุดอะไรอย่างเงี้ยไปครับเขาก็จะมีแบบนี้ครับขอให้มีอีกเยอะๆนะคะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปขอมาอีกครับซึ่งที่เราเชิญชวนกันวันนี้นะครับผมที่บอกว่าอีก 2-3 วัน4วันเนี่ย12ธันวาคมเนี่ยวันเสาร์ที่12ที่เราจะวิ่งกันที่ลานตะวันยิ้มนะครับเวลา 6:30 เดินทางกันง่ายๆนะครับผมใครที่อยู่แถวในส่วนของท่าพระอย่าลืมแวะมารับผมเฮ้ยเพราะผมไม่มีคนขับรถนะครับผมแหมเราก็ไม่มีก็แวะกันมารับได้ถ้าอยากให้ไปอุ้ยน่าเกียดโอเคครับตรงนี้แล้วกิจกรรมเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกและก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถูกครับคนที่ได้ฟังรอบนี้แล้วพอดีรอบเนี้ยหลายท่านก็คงจะว่าติดวันหยุดยาววันที่10หยุด11พักร้อนต่อ12มีงานด้วยที่โรงเรียนสังคมธรรมกรุงเทพฯ12 13หยุดยาวกันต่ออีกปึ๊บรอบนี้มาไม่ทันรอบหน้าสนใจรอบหน้าจะมีวันที่23มกราคมครับว้าวแต่จะเป็นที่สวนรถไฟนะครับแล้วก็วันที่6กุมภาจะเป็นที่สวนลุมต่อเนื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องงานวิ่งใหญ่วัน20มีนาครับนั่นสนใจอย่างนี้แล้วอย่าลืมติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ใช่มั้ยครับครับ Facebook Group นะครับวิ่งด้วยกันวิ่งด้วยกันวิ่งด้วยกันก็ชื่อไม่ได้ตรงเลยนะเกิดพี่ต่อเกิดพี่ต่อเค้าโพสต์รูปโพสต์อะไรแล้วอ่านไม่ออกไม่รู้ว่ารูปอะไรนะอย่าลืมนะครับแชร์มาที่ช่วยอ่านหน่อยนะกดปิ้นสกรีนบนหน้าจอปั๊บแล้วก็ไปแชร์เข้าช่วยอ่านหน่อยหน้าหน่อยนึงไม่ค่อยจะโปรโมทตรงนี้นะครับก็อย่าลืมมาที่ช่องหมอคอม1414ด้วยเนาะครับควรคุณต่อมานานละยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้จริงป่ะขอเบอร์โทรส่งท้ายอีก1ครั้งครับ086ครับ069 5652วันนี้นะครับในส่วนของผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับแล้วก็คุณชลทิพย์ยิ้มย่องค่ะต้องขอขอบคุณพี่ต่อมากเลยครับขอบคุณครับวันนี้ว่าไม่สวยนะครับแต่ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ต้องกดหยุดนะสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆกดหยุด